โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้มาอยู่ที่ประจําตัวละครของนักสืบแท็บนะครับนักสืบแท็บเราไปดูกันว่า3เปิร์กหลักของเขามีอะไรบ้างกด F1 เลยปึ๊บดื้อด้านครับลางสังหรณ์ของนักสืบครับผมตรวจตรานะครับผม3เปิร์กนี้มีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้างและมีประโยชน์ในการใช้อย่างไรบ้างดื้อด้านครับเวลาเราล้มอยู่กับพื้นประมาณว่าเราล้มอยู่กับพื้นปุ๊บจะคาร์เร็วขึ้น 50% แล้วก็จะพร้อมกับการฟื้นตัวไปพร้อมกันแบบเหมือนเราโคบไปด้วยแล้วคานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่สามารถลุกขึ้นมาเองได้นะโคบมาเท่าไหร่อันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่เคยใช้เปิงนี้นะครับแต่มันจะคานเร็วขึ้น 50% พร้อมกับฟื้นตัวเองไปในได้พร้อมกันประมาณนั้นหรือเปล่านะแต่เราอาจจะต้องกดด้วยหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะผมไม่เคยใช้เปิร์นนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครลองเอาไปใช้ดูก็ลองดูว่ามันต้องกดครบด้วยไหมแล้วก็คานไปด้วยไหมหรือว่าคานเฉยๆโดยที่เราไม่ต้องกดครบอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็ลางสังหรณ์ของนักทืบนะครับนักทืบอะไรล่ะนักสืบนะครับผมในทุกๆครั้งที่เครื่องปั่นไฟถูกปั่นเสร็จเราจะมองเห็นออร่าของเครื่องปั่นไฟโทเทมกล่องในระยะ64เมตรเป็นเวลา10วินาทีครับแต่ถ้าเราถือแผนที่อยู่เราก็สามารถกดใช้เพื่อดูออร่าซ้ำได้อีกประมาณนี้นะครับก็เห็นของต่างๆเครื่องปั่นไฟโทเทมแล้วก็กล่องที่เปิดได้ของอะไรประมาณนั้นนะครับลางสองหันของนักสืบนะเปิร์กที่3คือเปิร์กสุดท้ายนะครับตรวจตานะเปิร์กนี้นะครับต้องเก็บโทเค็นเพื่อใช้งานนะครับเก็บได้มากสุด4โทเค็นโดยเราสามารถเก็บโทเค็นโดยการไปอยู่ในระยะเสียงหัวใจของกิลเลอร์นะครับเก็บโทเค็นไงคือไปอยู่ใกล้ๆเสียงหัวใจกิลเลอร์แล้วก็น่าจะต้องออกมาให้หมดก่อนหรือว่าต้องนั่งรออย่างนั้นจนเก็บครบ4โทเค็นเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วในเมื่อเราเก็บโทเค็นครบแล้วเนี่ยโทเค็นนี้มีประโยชน์อย่างไรคือผลของเปิร์กนี้ก็คือโทเค็นที่เราเก็บมาเวลาเราทำอะไรที่เกิดสกิลเช็คนะครับว่าถ้าแบบว่าถ้าเรากดสกิลเช็คอย่างเงี้ยถ้าเรากดได้ดีมันก็จะกลายเป็นตรวจทักษะได้ยอดเยี่ยมคือเหมือนว่าถ้าเรากดได้ธรรมดีมันก็จะเหมือนว่ากดได้ทีละ105ไอ้300ถ้ากดได้ธรรมดามันก็เหมือนว่าเรากดได้300ใช้ถ้าเรากดสกิลเช็ค1ครั้งโทเค็นก็จะลด1ครั้งนะครับกดได้4ครั้งกดโทเค็นก็จะลดหมดเราก็ต้องไปเก็บโทเค็นเพิ่มอีกอะไรประมาณนี้สำหรับเปิร์กนี้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันบางเปิร์กเพราะเปิร์กส่วนมากผมไม่ค่อยได้ใช้เลยจะมีเปิร์กหลักอยู่อย่างที่ทุกคนรู้นะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่าเปิร์กพวกนี้มีประโยชน์ในเกมอย่างไรบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับมาครับนักสืบแท็บตัวอะไรอ่ะนี่ละมิดเรากำลังจะได้โทเค็นครับกูดาวอยู่เรากำลังจะได้โทเค็นโอเคเอาเห็นอีกไปดิรออะไรอ่ะโอ้โหกินทำไมโอเคผมเอาโทเค็นแล้วครับเห็นไหมได้300เห็นไหมเห็นไหมครับทุกคนแล้วพอเรากดไปแล้วโทเค็นเราก็จะลด1ขั้นครับได้เห็นแล้วอีก1เปิร์กนะเสร็จแน่เลยเครื่องนี้ของมีทึบแรงด้วยบอกไม่รู้ฝืนนะฝืนน้อยเสร็จๆไปนี่มีโทเทมอัน
เก็บโทเค็นก่อนสวยเรากดโดนมันก็ถ้าเรากดโดน300อ่ะแต่โทเค็นก็จะไม่ลดครับแต่ถ้าอันไหนถ้าเรากดไม่โดนอ่ะโทเค็นจะลดแล้วก็เราเหมือนว่าเราปั่นได้กดสกิลเช็คได้แบบดีที่สุดเลยดีเยี่ยมเลยน่าจะเพิ่มเป็น600นะต่อครั้งถ้าเรากดโดนเข้าไปอีกแล้วก็ลดโทเค็นไปอะไรมันเห็นแบบเป็นเห็นเลยเห็นแบบเป็นโทเทมให้เราเลยโดยที่ไม่ใช่เหมือนสมองเกมมันจะเด้งใช่ปะล่ะไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วอ่ะทำทุกอย่างจริงๆนะไว้ปั่นเครื่องก็วะ
แต่จอดแรกโดนไม่ไงทำไมนั่งปั่นกันอยู่อีกงงวะทุกคนงงเหรอเพื่อนวะโอ้คือไม่รู้ว่าจะไปนั่งปั่นทำไมทั้งๆที่เขาอะเดินขึ้นไปแทนที่จะฉี่ออกไปเหนื่อยวะเหนื่อยจริงยุกนี่โดนสับไปอีกหนึ่งเราเป็นบ้านฟ้าเลยแล้วกันให้เพื่อนมันปั่นโดนคุมเครื่องแยกครับไม่แยกไม่ได้ผมว่าเราแตกแล้วเนี่ยเราไม่มีที่เล่นสุดแล้วเรา มันยังเข้าใจนะคนเนี้ยเขาชี้คือแบบไปคนละฝั่งสวัสดีเพื่อน
ุดแดงแค่นี้แหละโอเคน่าจะได้เห็นทุกเปิร์ลครับเกมนี้นะโอเคครับงั้นก็จบไปแล้วสำหรับเปิร์ลของนักสืบแท็บนะครับต้องเล่น 1-2 เกมเลยทีเดียวเชียวนะเพราะไม่เห็นความสามารถของเปิร์ลมันอะไรประมาณนี้นะผมยังไงก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ